ีการประชุมสรุปผลไหมครับแล้วก็ขยายสาเหตุวันนี้ในการที่ได้มีการประชุมกันเรื่องการทำให้ร่วมในการผู้ชมช่วยเหลือการแจกที่จะมาพยายามเมื่อเวลา 11:00 น.วันที่6กันยายนที่มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยานายปรเมศงามพิเชษฐ์นายกเมืองพัทยาพร้อมด้วยนายประสิทธิ์ทองทิศเจริญประธานหน่วยกู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาจ่าเอกพิทยาพรก่อแก้วปลัดอาวุโสอำเภอบางละมุงพันตำรวจโทกวินวัฒน์อารยะสุริวงศ์รองผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีและพันตำรวจตรีอภินันท์บุญยรัตน์สารวัตรป้องกันปราบปรามสภ.เมืองพัทยารวมแถลงผลสรุปการเปิดรับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือและส่งมอบเงินช่วยเหลือและสิ่งของที่ได้รับบริจาคจากพี่น้องประชาชนชาวพัทยาตามที่ได้ร่วมกับอำเภอบางละมงมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาและหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชนโดยเปิดจุดรับบริจาคจำนวน7จุดประกอบด้วยหน้าที่ว่าการอำเภอบางละมงหน้าศาลาว่าการเมืองพัทยามูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาหน้าวัดชัยมงคลพระอารามหลวงพัทยาใต้ริมชายหาดหน้าสภ.เมืองพัทยา Walking Street พัทยาบริเวณหน้าร้าน The Stone House และหน้าห้างสรรพสินค้า Big 4พัทยาใต้ตั้งแต่เย็นวันที่29สิงหาคมถึงวันที่5กันยายนที่ผ่านมาโดยมีทีมสมาชิกสภาเมืองพัทยาคณะกรรมการมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาและสื่อมวลชนร่วมเป็นสักขีพยานโดยในวันนี้เมืองพัทยาอำเภอบางละมุงตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีและสภ.เมืองพัทยาได้รวบรวมเครื่องอุปโภคบริโภคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นพร้อมเงินบริจาคส่งมอบให้กับมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาซึ่งในส่วนของเมืองพัทยานั้นมียอดเงินบริจาคเป็นเงินทั้งสิ้น 168,500 บาทอำเภอบางละมุงจำนวน 85,909 บาทตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีและสภ.เมืองพัทยามียอดเงินทั้งสิ้น 106,116 บาทและยอดเงินบริจาคในส่วนของมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาอีกจำนวน 212,475 บาทรวมยอดเงินบริจาคณวันที่6กันยายน2567จำนวนทั้งสิ้น 573,000 บาทโดยทางมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาจะรวบรวมดำเนินการจัดเป็นถุงยางชีพและสนับสนุนในการจัดทำข้าวกล่องแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยให้ทั่วถึงต่อไปจะได้มีการประชุมสรุปผลไหมครับแล้วก็ขยายเวลาการเปิดรับบริจาคโภคไหมครับน้ำดื่มแล้วก็เงินสดด้วยโดยที่ไม่มีนี้นะครับก็จะอนุญาตเรียนเชิญทางด้านของท่านในอำเภอได้เรียนเชิญครับครับต้องขอกราบสวัสดีนะครับอำเภอวังละมุงนะครับทางสภ.พัทยาทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีนะครับแล้วก็ผู้ส่วนที่เกี่ยวข้องทุกท่านนะครับในโอกาสนี้เนี่ยผมต้องขอขอบคุณนะครับพี่น้องประชาชนผู้มีจิตศรัทธานะครับที่ได้ร่วมกันในการบริจาคนะครับที่ช่วยเหลือน้ำท่วมให้กับพี่น้องผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมที่ภาคเหนือซึ่งตามที่ผู้ได้กล่าวไปถูกเปิดรับRed Fight Academy and Camp เปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Red Fight Academy